ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์อีกแล้วเวลาผ่านไปรวดเร็วมากค่ะตอนนี้คอร์สวิปัสสนากรรมฐานที่วัดภูจวงก็เข้าสู่วันที่3แล้วไหวไหมคะนะคะเข้าสู่วันที่3ก็เป็นความโชคดีด้วยนะแล้วก็เป็นโอกาสด้วยทั้ง2 อย่างรวมกันค่ะท่านที่ทำซึ่งรายการธรรมวลีก็จะดำเนินรายการแบบนี้ตลอดนะคะในช่วงคอร์สเข้ม3เดือนก็จะจัดรายการตามปกติค่ะเพราะว่าไม่ได้มีการบรรยายช่วงเช้าเหมือนกับคอร์ส7วันแต่ว่าหลังจากบรรยายเสร็จจัดรายการวิทยุเสร็จ9โมงถึง11โมงต้องไปสอนนักธรรมต่อหลังจากคอร์สเข้มนะคะหลังจากคอร์สเข้มเนี่ยก็ต้องไปสอนนักธรรมต่อพอคอร์สเข้มจบปุ๊บการเปิดการเรียนการสอนของนักธรรมก็เริ่มเกิดขึ้นก็ต้องสอนนักธรรมต่ออีกนะคะก็มีกิจกรรมต่อเนื่องแต่ว่าก็ถือว่าคอร์สนี้โชคดีตรงที่ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านเข้าร่วมปฏิบัติ ด้วยก็จึงเราก็มีหน้าที่ที่จะบรรยายที่จะพูดเหมือนเดิมนะคะก็ดูแลคอร์สเหมือนเดิมแต่ว่าท่านอยู่ด้วยเนี่ยช่วงที่ท่านอยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องอยู่ก็เลยได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการของการทำงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ที่ปริญญาเอกจะคิดว่านะคะจะพยายามทำให้เสร็จภายใน3เดือนซึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่คำนวณแล้วแล้วก็ประเมินแล้วว่าถ้า3เดือนนี้ไม่ใช่โอกาสอันนี้ให้เต็มที่เนี่ยออกพรรษาแล้วงานแน่นสุดๆแน่นจนไม่รู้จะแน่นยังไงเลยค่ะแล้วตอนนี้วันนี้เนี่ยเรื่องของอินเดียก็เข้ามาด้วยก็จะมีอินเดียเข้ามาแทรกอีกช่วงมกราซึ่งมีกิจกรรมหลายกิจกรรมมากที่จะต้องรออยู่ในพรรษาเนี้ยต้องเสร็จหมดทุกอย่างทีนี้ถ้าจะมีเวลาก็อาจจะเป็นแก้ไขก็ไม่ยากแล้วนะแก้ไขเพราะข้อมูลมีอยู่ในเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าอาจารย์มุมมองของครูบาอาจารย์เนี่ยท่านต้องการจะปรับไปในทิศทางไหนเราก็ไปทิศทางนั้นนะคะแบบนั้นวันนี้มาพูดกันต่อเราจะมาดูเส้นทางเดินของกิเลสกันเป็นเส้นทางเดินของกิเลสที่หลายคนเนี่ยคิดไม่ถึงว่าเราเนี่ยมีกิเลสขนาดนี้เลยเหรอเมื่อวานได้มีโอกาสบรรยายตอนกลางคืนช่วงของรายการอุเทศธรรมบรรยายเรื่องของไอ้เจ้าตัวกิเลสที่หลายคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสคือมันกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับไอ้ที่มันแสดงอาการออกมาเป็นความโกรธเป็นความโลภเป็นความหลงเป็นความอิจฉาริษยาหรืออะไรต่างๆที่มันแสดงออกมาเนี่ยกิเลสเนี่ยถ้าเกิดเป็นเชื้อโรคเนี่ยมันก็มีกำลังพอที่จะทำลายภูมิคุ้มกันถ้าเกิดเป็นระดับของเขาเรียกว่ากิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางเนี่ยคือปรยุทธ์ฐานกิเลสหรือที่เราเรียกอีกอย่างว่านิวรณ์เนี่ยเป็นเครื่องกั้นสมาธิพอสมาธิมันไม่เกิดปัญญามันก็เลยไม่เกิดสวัสดีค่ะคุณเมธีนะคะปัญญามันก็เลยไม่เกิดถ้าเปรียบเทียบกับสุขภาพร่างกายของคนเราระหว่างเชื้อโรคภูมิคุ้มกันในร่างกายระดับของกิเลสที่เรียกว่าปรยุทธ์ฐานกิเลสเนี่ยมันคือเชื้อโรคในระดับที่ภูมิคุ้มกันยังต่อสู้อยู่ยังไม่แสดงอาการออกมาทั้งหมดถ้าเป็นมะเร็งก็อาจจะมีอาการที่พอรู้สึกได้แต่ยังไม่ถึงขนาดทรมานไม่ถึงขนาดทุกข์ไม่ถึงขนาดเจ็บปวด
อันนี้คือระดับของกิเลสถ้าเทียบกิเลสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเชื้อโรคบารมีของเราหรือบุญกุศลของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับภูมิคุ้มกันระดับของกิเลสอย่างหยาบที่เรียกว่าวีติกมกิเลสเนี่ยเป็นกิเลสระดับที่ถูกทำลายภูมิคุ้มกันไปเรียบร้อยละภูมิคุ้มกันต่อกิเลสไม่มีแล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้ละมันแสดงอาการออกมาความอิจฉาริษยาเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังตนีอยู่วันนี้เราจะมาเดินมาดูเส้นทางการทำงานของกิเลสสักตัวหนึ่งแล้วเราลองดูว่าบางทีเนี่ยกิเลสตัวเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ถึงจุดหมายเลยก็ได้ตลอดชีวิตอย่างเช่นพระโพธิสัตว์สวัสดีค่ะคุณมดแดงเห็นคุณมดแดงแล้วนึกถึงคุณมดแดงกับคุณมุ้ยเนี่ยทำบุญเก่งมากนะคะโอนมาทีร้อย200 100ตลอดเลยเมื่อสมัยก่อน20 30ก็ทำอ่ะคือเป็นคนที่มีความภูมิใจในบุญตัวเองตอนเนี้ยไม่รู้ว่ามีใครค่ะเป็นเดือนๆละว่าจะประกาศถามก็ไม่ได้ประกาศถามโอนเงินมาทุกวันเลยวันละ50บาทเข้าสู่เงินบัญชีกองทุนกัลยาณมิตรธรรมวรีทุกวันเลยค่ะโอนมาทุกวันวันละ50บาทค่ะต้องขออนุโมทนาบุญถามว่าเอ้าทำไมไม่โอนมาเลยล่ะทั้งเดือนรวมกันจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านเนี่ยเรามักจะชอบคิดแทนคนอื่นเราชอบที่จะคิดแทนคนอื่นว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้สำหรับตัวเองเนี่ยที่ฝึกมาตลอดแล้วทุกวันเนี่ยเห็นความสุขแล้วแล้วก็อยากให้คนอื่นมีความสุขแบบเราด้วยคือถ้าเราเห็นคนอื่นเขาทำเนี่ยอย่างเงี้ยวันละ50บาทเนี่ยเออสาธุเขาได้อะไรจากการทำมันได้ความเพียรค่ะเช้าขึ้นมาเนี่ยนึกขึ้นได้แล้วเออโอนเงิน50บาทเช้ามานึกขึ้นได้ไอ้แบบเนี้ยคนที่ทำตลอดหลายๆวันเนี่ยไม่ได้นะคะความเพียรการระลึกถึงแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เอาหรอกฉันขี้ลืมเดี๋ยวฉันลืมเอาก็ได้คือถ้ามันเป็นความดีเนี่ยคนอื่นเขาทำเนี่ยไม่ว่าความดีมันจะแบบไหนเนี่ยต้องฝึกที่จะยินดีในความดีของคนอื่นสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณดาเลศนะคะหลายๆท่านสวัสดีค่ะคุณโจ้หลายๆท่านที่ทักเข้ามาต้องขออภัยนะคะสิ่งหนึ่งที่มันจะได้บุญอันดับแรกเลยเนี่ยคือการยินดีในความดีของคนอื่นเป็นที่เราพูดอย่างนี้ทุกวันเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่ามีคนทำความดีทุกวันแต่ปกติเนี่ยพอเราเห็นคนอื่นเขาดีเนี่ยเรามักจะถ้ามันเกินเราเนี่ยความอิจฉามันคือเกินเราไม่ได้เราต้องฝึกที่จะยอมรับให้เขาเกินเราอย่างเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าเราทำแกงบางอย่างไม่ได้แต่มีคนอื่นทำได้เนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องเอาแกงของเราอันอื่นเนี่ยมาข่มแกงเขาเก่งนะทำแกงนี้ได้จิตของเรามันก็จะดีทันทีเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยความดีอื่นๆทำแค่ความดีของคนอื่นเราก็ได้ดีแล้วจิตของเรามันก็กำจัดกิเลสกราบนมัสการค่ะท่านพระอาจารย์เสวยวันนี้ที่จะมาพูดเนี่ยมาดูเส้นทางของกิเลสกันว่าหลายคนไม่เห็นเส้นทางนี้เส้นทางนี้เนี่ยมันอยู่ในตระกูลของโลภะกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลมูลมีทั้งหมดอยู่3ตัวไอ้เจ้าตัวแรกเนี่ยที่เป็นประธานของกิเลสทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าอวิชชาหรือเรียกตามภาษาของพระอภิธรรมเนี่ยชื่อว่าโมหะโมหะเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นย่อยๆ4ตัวโมหะเนี่ยแบ่งเป็น4ตัวมีเจ้า4ตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะคะกิเลสตัวอื่นจะวิ่งตามมาเป็นขบวนเลยวิ่งมากันหมดเป็นตัวแม่ของกิเลสทั้งหลายแต่โมหะเนี่ยไม่ใช่เป็นสมุทัย
แต่โมหะเป็นเหตุทำให้เกิดสมุทัยในอริยสัจเมื่อก่อนอ่านหนังสือแล้วงงทำไมบางตำราเขียนว่าอวิชชาเป็นสมุทัยบางตำราเขียนว่าตัวตัณหาเป็นสมุทัยก็มันยังไงกันแน่อ๋อมันก็คือด้วยกันนั่นแหละแต่มันเป็นกิเลสคนละตัวกันอวิชชาเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่สุดยอดมากของความเป็นมันหลอกได้แม้กระทั่งพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลอย่างพระโสดาบันพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระอริยบุคคลเนี่ยนะคะพระอริยบุคคลเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดอวิชชาได้ทั้งหมดมันจะค่อยๆล้างออกล้างออกล้างออกไม่หมดจนเป็นพระอรหันต์แล้วอะถึงจะกำจัดอวิชชาทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นอวิชชามันสุดยอดขนาดไหนลองคิดดูมันหลอกแม้กระทั่งคนคงคิดว่าตัวเองเป็นคนดีก็ยังมีนะอ่านหนังสือแล้วโอ้มีแต่คนชั่วเลยเนี่ยนี่ความชั่วฉันไม่มีเลยนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาความไม่ดีของเราว่ามันมีจริงหรือเปล่าเราจะได้แก้ไขเจ้าตัวโมหะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ตัวคือตัวโมหะนะตัวโมหะก็คือตัวความหลงความหลงในที่นี้หมายถึงไม่รู้ความจริงเป็นความเชื่อที่ขาดปัญญาความหลงคือความเชื่อมีความเห็นที่มันขาดตัวปัญญาเข้าไปเปิดความจริงโมหะอหิริกะคือความไม่เกรงกลัวฮิลิความละอายโอตปะความเกรงกลัวความไม่ละอายต่อบาปถ้ามีตัวอวิชชาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราทำความชั่วแบบไม่อายเลยเราใส่ร้ายคนอื่นเราใช้มารยาสาไถเราหลอกลวงเราปิ้นป้อนเราอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ดีมันไม่อายมันไม่มีความละอายอโนตตปะไม่กลัวไม่กลัวผลของสิ่งที่ทำไม่ได้กลัวกรรมกลัวเวรไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามีจุดหมายอยู่คือสิ่งที่มันผิดแล้วก็สุดท้ายอุทธัจจะอุทธัจจะเนี่ยคือตัวความฟุ้งซ่านอุทธัจจะแต่กุจจะเนี่ยไปอยู่ในโทสะอุทธัจจะกุจจะพอมันฟุ้งซ่านปุ๊บเนี่ยมันก็รำคาญใจพอกุจจะเนี่ยมันไปอยู่ในกลุ่มของโทสะแทนนะคะอยู่กองของโทสะมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับฟุ้งซ่านรำคาญใจอ่ะมันก็คือตัวความหงุดหงิดนั่นเองอุทธัจจะกุจจะความหงุดหงิดความไม่สบายอารมณ์อ่ะอารมณ์แบบเนี้ยเขาเรียกว่าอุทธัจจะกุจจะภาษาพวกเนี้ยตัวเองก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าตัวเองจำมาได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ใช้บ่อยๆเรียนบ่อยๆตอนเรียนก็พูดตามตำราเรียนไปปรากฏว่าพอรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ใช้มันเป็นปกติแหละแล้วหลายคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องบอกอาจารย์ธรรมวลีพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้จะเหมือนกับที่เราไปฟังหมอพูดอะค่ะหรือเราไปฟังวิศวะพูดหรือไปฟังช่างเทคนิคเครื่องยนต์ต่างๆเขาก็ต้องใช้ศัพท์ของเครื่องยนต์นั้นอะคือใช้ศัพท์ที่มันนั่นก็ไม่ได้มันสามารถอธิบายให้ฟังได้แต่ว่ามันใช้ได้ไม่ทั้งหมดมันก็ต้องใช้ศัพท์เทคนิคของเขาทีนี้ไอ้ตัวที่มันเป็นตัวโลภะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพื้นฐานที่มันเป็นโมหะพอโลภะมันเกิดเนี่ยพอมีโมหะปุ๊บเนี่ยพอโลภะมันเกิดขึ้นมามันก็ไม่รู้ตัวจิตเนี่ยไอ้ตัวโลภะเนี่ยมันก็มีอีก3ตัวแบ่งออกไปเป็นคุณสมบัติที่มันแสดงออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันไอ้ตัวโลภะเองเนี่ยก็มีโลภะนะคะมีโลภะ
สวัสดีค่ะคุณพรสวัสดีค่ะทิพยงสวัสดีค่ะพี่ต๋อมนะคะโลภะเนี่ยมีอยู่3ตัวคือ1ตัวโลภอยากได้อยากตัวที่2ทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นเข้าข้างตัวเองเห็นผิดมันเห็นเข้าข้างตัวเองเห็นแบบเห็นแก่ตัวแล้วก็มานะทั้งหมดเนี่ยมันมีตัวเองเป็นที่ตั้งมานะก็คือไม่ว่าเราจะฟังอะไรคนคุยกันมันมีแต่ตัวเราอะเราไม่ต้องอ่านอะไรเดี๋ยวนี้เราคุยกันมาน้อยไงเราอ่านที่เฟซบุ๊กที่คุยกันในแชทน่ะนะในแชทเนี่ยมันจะเห็นกิเลสของคนทุกคนนะคะเห็นแม้กระทั่งคุณบุญกุศลที่เขาเขียนเห็นแม้กระทั่งกิเลสที่เขาเขียนสิ่งที่เขาฉายออกมาเป็นคำพูดในคำพูดของในแชทที่เราคุยกันเราจะเห็นเลยว่าเขามีจิตแบบไหนภาษาที่สื่อออกมาการแสดงออกต่างๆในภาษาที่เขียนมันสามารถที่จะบอกถึงกิเลสของคนนั้นได้ว่าคนคนนั้นต้องการอะไรที่เขาพูดแบบนี้เขาต้องการอะไรแล้วความต้องการของเขาเกิดขึ้นจากอะไรมันบอกได้ถึงขนาดนั้นนะคะตัวหนังสือน่ะนะคะบอกอุปนิสัยคนบอกนิสัยบอกกระบวนการความคิดด้วยนะคะไอ้เจ้าตัวหนังสือที่มันสื่อออกมาเนี่ยมันชี้แม้กระทั่งกระบวนการความคิดสติหรืออะไรต่างๆที่มันฉายออกมามันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่คนมีสติจะเขียนหนังสือไม่รู้เรื่องหรือมันเป็นไปไม่ได้ที่คนขาดสติจะเขียนหนังสือรู้เรื่องของทุกอย่างเนี่ยมันผ่านกระบวนการเรียบเรียงมาเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นไอ้เจ้าตัวโลภะเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงไอ้ตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่ามัจฉริยะตัวเนี้ยเราเนี่ยไม่รู้จักเลยนะแต่คนเนี่ยทะเลาะกันไปหมดเลยเพราะว่าไอ้เจ้าตัวโมหะเนี่ยมันบังค่ะโมหะเนี่ยความไม่รู้จักว่าอะไรบุญอะไรบาปมันมืดมันบังปัญญาไม่ให้ปัญญาได้เห็นตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรอยู่ไม่มีฮิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีความเกรงกลัวไม่มีความละอายต่อบาปแล้วก็มีจิตที่ไม่มีสมาธินี่ไงคะทำไมเราถึงต้องทำสมาธิเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันกำจัดไอ้ตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านพอความฟุ้งซ่านมันหายไปเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมองเห็นความจริงไงเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยพอปฏิบัติปุ๊บอาจารย์ทำไมเห็นโทสะชัดเหลือเกินทำไมเห็นความคิดชัดเหลือเกินทำไมเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้ชัดก็เพราะว่าไอ้ตัวอุทธัจจะเนี่ยมันเบาบางลงเราจึงเห็นตัวเราชัดขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยมันคิดอะไรอยู่มันเป็นยังไงอยู่เราไม่เคยรู้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวมัจฉริยะมัจฉริยะเนี่ยอยู่ในโทสะนะคะต้องขออภัยพูดผิดมัจฉริยะเนี่ยอยู่ในโทสะแต่มันเกิดขึ้นจากโลภะซึ่งหลายคนเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยมัจฉริยะกันเยอะมากเยอะจนแทบจะเดินชนกันตายเลยคนที่มีมัจฉริยะแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าเขามีมัจฉริยะมัจฉริยะหรือที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าความตนีทางโลกเนี่ยเรียกว่าความตนีแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความตนีความตนีมันเป็นโลภะแต่มัจฉริยะเนี่ยมันเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นจากความตนีมันเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นจากความโลภมัจฉริยะคือความโกรธที่เกิดขึ้นจากความโลภแต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีอัตตาตัวตนของตัวเองอยู่กุลตระกูลโทสะมีอยู่4ตัวคือ1โทสะปฏิเสธอารมณ์เช่นเมื่อเราไปกระทบกับอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกไม่ชอบไม่โอเคไม่ยินดีไม่ใช่คนที่เกิดโทสะเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มแต่ทั้ง2กลุ่มเนี่ยมันจะมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ทั้งคู่งั้นโทสะมันจะไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เนี่ยมันทำให้เกิดโทสะ
หนึ่งยึดมั่นในความไม่ดีคือยึดมั่นในอกุศลเช่นถ้าตัวเองโกรธแล้วเนี่ยก็ต้องจัดการกับคนที่ตัวเองโกรธให้ได้ตัวเองอิจฉาก็ต้องจัดการกับคนที่ตัวเองอิจฉาให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาก็จะจัดการด้วยอำนาจของความโกรธอันนี้เป็นความโกรธที่เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสโดยตรงแต่มันมีความโกรธอีกแบบนึงมันอยู่ในกลุ่มของคนที่มีปัญญามากแต่ปัญญาไม่มากพอเลยโกรธไงถ้าเกิดว่ามีปัญญามากอีกสเต็ปนึงเนี่ยมันก็จะเห็นความโกรธของตัวเองที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มพุทธิจริตหรือพุทธจริตกลุ่มนี้จะติดดีติดดีติดความดีว่าความดีคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้ติดความดีพอคนอื่นทำผิดทำไม่ดีเกลียดนี่ก็คือโทสะโทสะมันก็จะเกิดขึ้นนะนี่คือความโกรธความโกรธมันเกิดขึ้นหลายแบบคือการปฏิเสธอะแต่พื้นฐานก็คือไอ้เจ้าตัวโลภะหรือตัณหาเมื่อตัณหามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความโกรธขึ้นง่ายมากถ้ามันเกิดอุปทานมันพัฒนาตัวเองเนี่ยไปสู่อุปทานมันจะเกิดความโกรธอย่างที่เราพูดถึงเรื่องของกิเลสมี3ระดับอะค่ะกิเลสเนี่ยมี3ระดับคือระดับหยาบสุดเรียกว่าวีติกมกิเลสระดับกลางเรียกว่าปริยุทธานกิเลสระดับละเอียดสุดซึ่งสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกไม่ได้เลยเรียกว่าอนุสัยกิเลสถ้าเปรียบเสมือนกับร่างกายที่ป่วยอยู่วีติกมกิเลสเนี่ยนะคะวีติกมกิเลสเนี่ยก็คือคนที่ป่วยแล้วแสดงอาการแล้วเชื้อโรคสามารถที่จะชนะภูมิคุ้มกันของร่างกายเรียบร้อยแล้วอันนี้คือวีติกมกิเลสคือกิเลสมันสามารถที่จะแสดงตัวออกมาให้คนอื่นเห็นชัดเจนแล้วว่าคุณเป็นอย่างนี้และแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยมันรุนแรงถึงขนาดว่ามันส่งให้เห็นถึงว่าคุณมีบุคลิกแบบนี้บุคลิกของคุณเป็นบุคลิกของกิเลสเช่นคุณมีความฟุ้งซ่านคุณมีความเห็นแก่ตัวคุณมีความโกรธง่ายมันแสดงออกมาจนคนอื่นสามารถที่จะสัมผัสได้อันนี้คือถ้าเป็นคนไม่สบายก็คือมันแสดงอาการแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นคนมีบุญหรือเป็นคนที่มีบารมีมันก็จะแสดงอาการเหมือนกันอย่างคนที่มีความเมตตาสูงสูงเลยค่ะพอเขาเจอเรื่องราวต่างๆเจอคนไม่ดีเจอคนผิดศีลผิดธรรมเจอคนเห็นแก่ตัวเจอคนเอาเปรียบเจอคนนินทาให้ร้ายเนี่ยเขาก็เฉยเฉยอันเนี้ยคือบารมีมาแสดงอาการบารมีเนี่ยมันแสดงออกมาให้เห็นว่ากิเลสทำอะไรเขาไม่ได้ถ้าภาษาบ้านเราเหมือนกับแบบคนที่แข็งแรงเข้าไปอยู่ในกลุ่มของโควิดแล้วไม่ติดคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอ่ะมีภูมิคุ้มกันเข้าไปในกลุ่มของคนที่มีเชื้อโรคเนี่ยแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็ไม่ติดโรคนั้นมาจิตใจของคนที่มีบารมีมากๆก็จะคล้ายๆอย่างนี้จิตใจของคนที่มีบารมีมากๆเนี่ยพอเขาไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็ไม่ติดมาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีกำลังของกิเลสสูงคนที่เป็นจิตแบบประเภทสสังขาริกหรือมีกำลังน้อยคนกลุ่มนี้ถ้าอยู่กับคนดีก็กลายเป็นคนดีอยู่กับกลุ่มของคนชั่วก็กลายเป็นคนชั่วแต่คนที่มีจิตอสังขาริกที่เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยถึงเขาจะไปอยู่ในกลุ่มของคนชั่วเขาอาจจะทำให้คนชั่วกลายเป็นคนดีก็ได้แล้วในเวลาเดียวกันกิเลสไม่สามารถทำให้เขากลายเป็นคนชั่วได้เลยนี่คือความเข้มแข็งของใจซึ่งมันมีความแตกต่างกันมากเลยค่ะได้ที่ทำมันแตกต่างกันอันนี้คืออุปนิสัยของคนเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มานั่งแบบวิพากษ์วิจารณ์ใครเพราะว่าแต่ละคนมีบารมีมาเนี่ยไม่เท่ากันไอ้เจ้าตัว
โทสะเนี่ยมันมีอยู่4ตัวคือ1ตัวโทสะ2มัจฉริยะมัจฉริยะคือความไม่พอใจที่เกิดขึ้นจากความหวงแหนใครจะมาแย่งของเราเนี่ยมันจะอาการออกอะอาการออก3เป็นโทสะเหมือนกันนะคะตัวนี้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นตัวโลภะเหมือนกันคือความอิจฉาความอิจฉาก็เป็นโทสะความอิจฉาเนี่ยคือไม่พอใจคนที่ดีกว่าตัวเองอาการออกเมื่อไหร่ก็เปรียบเสมือนกับคนไข้ที่มีอาการแต่สำหรับคนที่ยังมีกิเลสอย่างกลางอยู่อย่างเช่นประยุทธ์ฐานกิเลสประยุทธ์ฐานกิเลสก็ไม่ใช่ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันจะดีเสมอไปประยุทธ์ฐานกิเลสเหมือนกับเชื้อโรคที่มันแสดงอาการแล้วแต่คนอื่นยังดูไม่ออกเช่นเราอาจจะโกรธแล้วเราอาจจะอิจฉาแล้วเราอาจจะโลภแล้วแต่คนอื่นเนี่ยยังดูเราไม่ออกเพราะเราควบคุมพฤติกรรมเอาไว้ได้ถ้าเป็นโรคในร่างกายก็คือเรามีภูมิคุ้มกันพอที่จะสู้กับเชื้อโรคอยู่มันยังมีการต่อสู้กันอยู่ระหว่างเชื้อโรคกับภูมิคุ้มกันเหมือนกันคนที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่แล้วกิเลสมันเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนที่คนอื่นเขาไม่เห็นกิเลสของเราเนี่ยมันยังมีความดีที่มันกำลังต่อสู้กับความชั่วในใจอยู่มันต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาคนอื่นก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเปรียบอนุสัยล่ะอนุสัยเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันหรือเปล่าภูมิคุ้มกันก็ไม่เห็นภูมิคุ้มกันก็ไม่เห็นไม่สามารถจับไอ้ตัวกิเลสตัวนี้ได้อนุสัยเนี่ยเปรียบได้ยังไงอ่ะเปรียบได้กับถ้าเกิดว่าเราเรียนแพทย์แผนไทยเคยอ่านหนังสือแพทย์แผนไทยค่ะแต่อ่านไม่ได้ละเอียดหรอกแต่ก็พอจับประเด็นได้แล้วก็อ่านเรื่องของรูปก็พอจับประเด็นได้มันเกิดขึ้นจากความไม่สมดุลกันของธาตุในอภิธรรมเนี่ยเขาจะอธิบายถึงความไม่สมบูรณ์กันของธาตุดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมเนี่ยเขาเป็นทั้งสนับสนุนกันเองแล้วเขาก็มีทั้งที่เป็นปรปักษ์ต่อกันถ้ามีอะไรมากกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะป่วยจะป่วยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าลมมากลมเยอะเกินไปมันก็ทำให้ธาตุไฟเนี่ยทำงานเยอะอย่างเงี้ยนะคะธาตุไฟทำงานเยอะแต่ถ้าน้ำเยอะเกินไปมันก็ทำให้ไฟดับอย่างเงี้ยธาตุไฟไม่ทำงานเย็นตัวเย็นอะไรเงี้ยคือร่างกายของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสมดุลของธาตุถ้าธาตุสมดุลกันเนี่ยธาตุเขาสนับสนุนกันลมสนับสนุนไฟอย่างเงี้ยลมสนับสนุนไฟลมทำให้เกิดไฟเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่จะตายเนี่ยลมดับปุ๊บไฟธาตุไฟก็จะแตกเห็นไหมคะเราเคยได้ยินคำว่าธาตุไฟแตกใช่ไหมพอมันไม่มีลมปุ๊บไฟมันก็ไม่มีพอไฟมันไม่มีปุ๊บทุกอย่างก็สลายหมดเลยเป็นอย่างนั้นอันนี้คือถ้าเกิดเปรียบเสมือนกับอนุสัยกิเลสเนี่ยก็คือความที่มันไม่ปกติมันคือความไม่ปกติของร่างกายที่ไม่สมดุลมันเหมือนกับมันมีเชื้อที่จะป่วยแต่มันยังไม่ป่วยมันยังไม่แสดงอาการขึ้นมาให้รู้สึกได้ทางใจด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีเชื้ออยู่เหมือนกับที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนมีเชื้อมะเร็งอยู่ในตัวทุกคนมีเชื้อมะเร็งอยู่ในตัวแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสร้างบรรยากาศสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้มันเหมาะต่อการเติบโตของโรคมะเร็งหรือเปล่าถ้าเราสร้างบรรยากาศสร้างอุณหภูมิสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันตรงกับเหตุปัจจัยของมะเร็งก็จะกลายเป็นมะเร็งทุกคนมีเชื้อมะเร็งอยู่ในตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนั้นก็เหมือนกันทุกคนมีกิเลสอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยดูเหมือนไม่มีกิเลสแต่เขาก็มีกิเลส
ตราบใดที่เขายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังไงยังไงกิเลสมันก็อยู่ในระดับของอนุสัยกิเลสอยู่ดีทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของเส้นทางของกิเลสที่หลายคนไม่รู้จักนะคะตัวสุดท้ายอิจฉาแล้วใช่ไหมคะตัวสุดท้ายคือกุจจะกุจจะคือความรำคาญใจบางทีเนี่ยเราไม่มีสติพอที่จะทันไอ้ตัวความรำคาญใจของเราด้วยซ้ำเราเจอคนมาพูดเข้าหูเรารำคาญแทนที่จะเราจะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันคือกิเลสแต่เรากลับรู้สึกรำคาญไอ้คนที่มาพูดให้เราฟังเรารู้สึกว่าเอ้ยรำคาญไอ้คนนี้เมื่อไหร่มันจะไปสักทีหนึ่งกับคิดอย่างนั้นแทนที่จะพอจิตมันเกิดความรำคาญก็บอกเอ้ยมาแล้วความรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวสวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตขออนุโมทนาบุญอาจารย์พิชิตนะคะที่ส่งมอบปัจจัยนะคะมาทุกเดือนเลยนะคะช่วยในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้ยากไร้แต่หลังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยนะคะก็มาอยู่ในส่วนของการทำบุญอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ผู้ยากไร้ตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่น้องอยู่ท่านนึงที่เราส่งลมไปให้นะคะที่อมก่อยนะคะแล้วก็ซื้อเมื่อกลางวันนี้ก็มีน้องเมื่อเช้านะคะนางฟ้านะนางฟ้าเป็นพยาบาลเซเย่นะคุณหมอเซเย่ก็ส่งมาให้ดูฝากซื้อขวดนมให้กับเด็กผู้ยากไร้ท่านหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเห็นกันรู้จักกันดีนะคะที่คุณแม่เขาป่วยนะคะก็ฝากซื้อขวดนมให้เห็นขวดนมไม่มีก็จะฝากแบบนี้อะค่ะนะแต่บางทีก็ไม่ได้โพสต์นะคะเมื่อเช้าก็ส่งมาให้ดูค่ะว่าขวดนมซื้อให้เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีดูแลตลอดทุกเดือนจะมีอยู่ท่านนึงที่รับดูแลไว้ตลอดนะคะซื้อนมให้นะคะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์พิชิตนะคะที่ส่งสนับสนุนเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีญาติธรรมที่ส่งมาแบบนี้เนี่ยตัวเองก็ไม่ได้มีกำลังเยอะที่จะทำตรงนี้แต่ใครส่งมาเราก็ทำให้เราทำได้เต็มที่ขึ้นนะคะก็วันนี้พูดถึงเรื่องของกิเลสค่ะอาจารย์นะคะกิเลสที่มันเป็นกิเลสละเอียดซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะกิเลสที่มันละเอียดเนี่ยทุกคนมีอยู่แต่ว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยพอมันมีเหตุปัจจัยเนี่ยอย่างเช่นตัวนิวรณ์ตัวนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเชื้อโรคที่เราเจออยู่ทั่วๆไปอะค่ะนิวรณ์เหมือนกับเชื้อโรคทั่วๆไปที่เราเจอถ้าเราพูดถึงร่างกายถ้าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันเราก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะค่ะเราก็ไม่เป็นโรคเราก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกันโรคนั้นก็จะแสดงอาการเราก็จะป่วยทางใจพอเราป่วยทางใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมของเราที่แสดงออกไปวันนี้เราจะอธิบายเรื่องของพ่อพอดีมีพี่สมัยค่ะพี่สมัยเนี่ยสนใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็การศึกษาธรรมะก็ต้องขออนุโมทนาบุญพี่สมัยนะคะก็เลยจะอธิบายเรื่องของเส้นทางเพราะว่าในสมัยพุทธกาลแล้วจริงๆเนี่ยการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงให้คนที่เขาฟังหรือมีวิปัสสนาอยู่แล้วฟังรู้เรื่องแต่ยุคของเราเนี่ยคนที่เข้าใจวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยน้อยต้องมีการปูพื้นฐานในการฟังระดับหนึ่งเราก็เอาเฉพาะกลุ่มเล็กๆของเราไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงไม่จำเป็นต้องมีใครรู้จักแต่เราเพียงแค่เราต้องการกัลยาณมิตรที่เป็นไปในแนวเดียวกันแล้วเราก็จะได้บุญในส่วนที่เราต้องการสร้างแล้วเราก็จะตายไปตามอุดมการณ์ที่เราต้องการคือเราไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครมาชื่นชมหรืออะไรแต่เราต้องการคนที่มีความคิดในแนวเดียวกันแล้วก็ไม่ขัดขวางสิ่งที่เราทำแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนเท่านั้นเพราะโลกใบนี้มันใหญ่เกินไปที่เราจะไปดูแลทั้งหมดแล้วมันก็ใหญ่เกินไปที่เราจะต้องให้ทุกคนมายอมรับเราอะค่ะนะคะเป็นแบบนั้นไอ้เจ้าตัวกิเลสตัวเนี้ยเส้นทางของเขาเนี่ยพอเราเกิดความโลภขึ้นมามันมีความเป็นตัวเรามีความเห็นเป็นตัวตนของเราขึ้นมาเนี่ยเราก็เกิดความหวงนะคะที่เรียกว่าอาวาสนะคะหรืออาวาสมัชฌริยะบางคนหวงที่อยู่ไม่รู้ตัวแล้วค่ะกิเลสเกิดละหวงที่อยู่หวงสถานที่ต่างๆที่ตัวเองอยู่อะค่ะไอ้ตัวนี้เป็นกิเลสละใครเข้ามาที่ไม่ใช่พวกเราไม่ให้อยู่แม้กระทั่งที่นั่งหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะ
วัดบางวัดเนี่ยจะมีนักปฏิบัติธรรมเนี่ยในพรรษาแบบเนี้ยก็จะมีผู้ที่มาถือศีลเนี่ยต้องที่ประจําถ้าไม่ใช่ที่ประจําตัวเองเนี่ยคนอื่นมานั่งเนี่ยไม่ได้นะฉันนั่งของฉันมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอเนี่ยจะมานั่งที่ของฉันไม่ได้แล้วก็ไปหาพวกให้คนสนับสนุนในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเป็นอยู่เห็นไหมล่ะลองไปถามคนนั้นดูสิลองไปถามคนนี้ดูสิว่าฉันนั่งตัวนี้ประจำเธออย่ามาแย่งที่ฉันนะเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะเขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาเนี่ยกำลังหวงอาวาสหวงสถานที่ไม่รู้เลยมันเป็นเส้นทางของพอมีใครเข้ามานั่งในที่ของเราปุ๊บเนี่ยมันเกิดโทสะค่ะไอ้เจ้าตัวอาวาสหรือตัวหวงสถานที่หวงเก้าอี้หวงที่นั่งเนี่ยถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยมันปล่อยวางซึ่งมีทุดงอยู่ข้อหนึ่งซึ่งตัวเองพูดอยู่เป็นประจำข้อนี้ชอบมากตั้งแต่สมัยก่อนตอนนั้นเป็นทุดงรุ่น10ของวัดพุทโธภาวนาตอนนั้นเนี่ยน่าจะปี30กว่าแต่ไม่แน่ใจว่า30เท่าไหร่ตัวเองเป็นทุดงแล้วเขาก็ให้เราเลือกข้อที่เราชอบที่สุดและให้เราอธิบายตอนนั้นเป็นหัวหน้าทุดงด้วยนะคะโมนิดหนึ่งเป็นหัวหน้าทุดงด้วยตัวเองบอกชอบข้อนี้ที่อยู่ในสถานที่ที่ท่านจัดให้ไว้เป็นวัดตอนที่ไปฝึกทุดงค่ะอาจารย์เนี่ยก็จะพระอาจารย์เนี่ยก็จะชี้ให้เรานอนตรงไหนลูกศิษย์ทุดงก็ไปท่านก็จะชี้ให้เราว่าอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะมันทรมานมากตอนที่ฝึกเรามักจะมีโจทย์ในใจว่าเราต้องการแบบไหนฉันอยากจะนอนตรงเนี้ยพอเราเดินไปถึงสถานที่ปุ๊บเนี่ยพอเรามองไปสถานที่ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยตรงเนี้ยแหละมันที่ของเราเลยอารมณ์มันจะมาค่ะมันจะยึดสถานที่มันจะมีความยินดีมีความพอใจต่างๆเกิดขึ้นมาแต่พอพระอาจารย์บอกไปตรงนั้นครั้งแรกๆก็จะแบบมีข้อแม้ค่ะเอาตรงนี้ไม่ได้เหรอพระอาจารย์เอาตรงนู้นไม่ได้เหรออย่างนู้นอย่างนี้จะมีข้อแม้พอมันไม่ได้ก็จะเสียอารมณ์อ๋อทำไมไม่ได้คิดเราต้องการเราอุตส่าห์หวังเอาไว้แล้วนะมันน่าจะได้ตรงนี้นะอะไรสมัยฝึกทุดงอะค่ะแต่พอเราศึกษาเราอ่านเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันคือกิเลสเรานะเราเนี่ยต้องละกิเลสตัวนี้ได้มันไม่ใช่เราจะไปต่อสู้กับกิเลสแล้วเราก็เป็นทาสของมันอยู่เนี่ยการที่เราไปเถียงอยู่เนี่ยมันเราเป็นทาสของมันอยู่เรามาฝึกตัวเองไม่ใช่เหรอบอกกับตัวเองพอฝึกใหม่อาจารย์บอกอยู่ตัวนี้นะอืมได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเจออาจารย์ธรรมบุรีตัวจริงเสียงจริงเจอกันเนี่ยพอครูอาจารย์บอกอะไรขึ้นมาเนี่ยเต็งก็จะได้ค่ะได้ค่ะทำได้ค่ะคือมันฝึกที่จะยอมรับบางทีก็ทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเอาใจเบื้องต้นยอมรับไว้ก่อนพออาจารย์บอกอยู่นี้ปุ๊บได้ค่ะจริงๆเข้าใจก็ไม่ได้อยากอยู่แต่เราใช้ความเคารพในครูบาอาจารย์เคารพในข้อวัดเคารพในกติกาเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีเราไม่ได้เอาความสุขเราไม่ได้เอาความพอใจของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีมันก็ผ่านไปอย่างสวยงามแล้วมีความสุขมันผ่านเราไปอย่างสวยงามค่ะพออาจารย์บอกปุ๊บมันได้เลยอ่ะมันรู้สึกตัวเองชนะนะคะชนะความรู้สึกอยากมีอยากเป็นอยากอยู่ตรงนั้นอยากอยู่นี้มันชนะอ่ะมันชนะความรู้สึกแบบนั้นพอหลังจากนั้นมาเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าบางทีเนี่ยตัวเองเนี่ยได้รับเชิญไปบรรยายแต่ว่าไม่ได้ไปบ่อยนะคะเพราะว่างานที่วัดปู่จวงก็เยอะละรับเชิญไปบรรยายบางทีเนี่ยไปไกลบางที่เนี่ยด้วยความที่วัดเขามีงานเขาก็ยุ่งเชื่อไหมคะว่าบางทีเนี่ยหมอนยังไม่มีให้เลยเป็นวิทยากรนะคะไปสอนอย่างดีเลยเขาก็ไม่ถามหลายคนก็เลยบอกว่าเอ้าก็ตัวเองไม่ยอมขอเองทำไมขอก็ขอได้เนี่ยอะไรเงี้ยคือจะฝึกตัวเองอะค่ะอันนี้พูดไม่ได้บทให้ฟังนะคะเราฝึกตัวเองว่าเราลองฝึกตัวเองดูซิว่ามีแค่ไหนเอาแค่นั้นลองฝึกตัวเองอะโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลยอะ
คือไม่ถ้าเกิดขอเขาให้อยู่แล้วแหละวิทยากรอ่ะไปอ่ะเขายิ่งวิ่งเลยด้วยซ้ำนะคะเขายิ่งวิ่งเลยด้วยซ้ำอุ้ยวิทยากรมาอุ้ยเสียชื่อน้ำไม้ไม่พูดค่ะลองฝึกตัวเองดูไปถึงปุ๊บโอ้โหหมอนไม่มีที่พักเออไม่โอเคละเขาไม่มีเวลาที่จะต้อนรับบางทีงานเขาเยอะเราก็เก็บเองทำเองอย่างเงี้ยค่ะเก็บเองทำเองลองอยู่แบบไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันเลี้ยงง่ายขึ้นพอเราไปอยู่ที่อื่นเนี่ยพอมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเรื่องที่พักไม่เคยมีปัญหากับใครเรื่องการกินไปประมาณเนี่ยความสุขเนี่ยมันอยู่กับเราใกล้แค่หยิบมือเดียวใกล้นิดเดียวสุขละคนบางคนเนี่ยความสุขอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาความสุขมาได้นะคะอันนี้อาจารย์ดุสิตอ๋อแก้ยากยากใช่ไหมคะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์คะมันจะต้องฝึกอะค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราอ่านหนังสือแล้วเราเข้าใจแล้วเราทำได้เลยมันต้องดูสถานการณ์จริงๆสถานการณ์จริงก็คือเราเป็นทาสของกิเลสซึ่งแต่ละคนเนี่ยเป็นทาสของกิเลสคนละตัวกันไม่เหมือนกันบางคนก็ติดเรื่องนั้นมองก็ติดเรื่องนี้เราก็ต้องเรียนรู้ตัวเราเองว่าเรากำลังติดอะไรอยู่อย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเมื่อก่อนติดเรื่องนี้ค่ะไปไหนที่นั่งหมอนหูมุกกี่ใบเลยนะครับเพราะว่าแม่เนี่ยไปไหนทีเนี่ยแม่เป็นคนที่ชอบแบบสมบัติเยอะมากลูกไปด้วยใช่ไหมคะหมอนอิงซ้ายอิงขวาอิงแต่แม่ก็จะแบบว่าลูกของกินอะไรแม่ก็จะเตรียมเต็มไปหมดเลยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่มีใครเนี่ยเราจะอยู่ยังไงเราต้องฝึกก่อนว่าเราต้องอยู่ให้มันได้โดยที่ไม่มีอะไรเลยเคยมีคนถามว่าอาจารย์วันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ไม่มีครอบครัวอาจารย์ไม่มีลูกไม่มีครอบครัวเนี่ยใครจะดูแลอาจารย์ตอนแก่ไปมันก็เริ่มใกล้เข้ามาความจริงแล้วนะคะตอนเนี้ยตอนนั้นคนถามเราตอนอายุ20 30ทำไมไม่แต่งงานแต่งงานซะจะได้มีคนดูแลแล้วก็เลยบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะให้ใครมาดูแลเพราะว่าเห็นหลายคนยิ่งตอนนี้มาทำงานจิตอาสากับคุณหมอสมชายเนี่ยยิ่งเห็นเยอะมากเลยคนที่มีลูกแล้วลูกไม่ดูแลเยอะมากคนที่มีลูกแล้วก็ไม่เห็นจะมีใครดูแลเลยเพราะฉะนั้นการมีลูกมันไม่ได้แปลว่าเราเลี้ยงเขาขึ้นมาให้เขามาดูแลเรามันเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ทุกชีวิตเขาเกิดมาเขาก็อยากจะมีชีวิตของเขาทีนี้คนถามก็เลยบอกว่าจะพยายามทำความดีให้ได้มากที่สุดเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยหนึ่งอย่างอ่านหนังสือมาเกือบ30ปีนะคะยิ่งสมัยก่อนนะชอบอ่านเกี่ยวกับหนังสือประวัติครูบาอาจารย์ชอบอ่านประวัติคนมากกว่าที่ประสบความสำเร็จอะค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนท่านไม่มีลูกค่ะไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าหรือไม่ว่าจะเป็นอุบาสิกาแต่ปรากฏว่าท่านมีคนดูแลดีกว่าลูกอีกเราเองอาจจะไม่มีก็ได้เพราะอาจารย์บุรีก็ไม่ใช่เป็นคนดีขนาดท่านแต่มองแล้วว่าท่านไม่มีลูกแต่ไปตามโรงพยาบาลค่ะอย่างบางทีไปหนูปู่หลอดอะไรเงี้ยค่ะไปตัวเองได้ไปกราบครูบาอาจารย์หลายรูปพอสมควรที่ท่านป่วยพระเต็มไปหมดเลยนะคะพระเต็มไปหมดเลยที่มีพระอุปถากที่อุปถากหลวงปู่ครูบาอาจารย์แต่เราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าใครมาอุปถากเราหรือดูแลเรานะคะไม่ได้หวังแต่เชื่อเรื่องของการทำดีได้ดีแล้วก็ทำชั่วได้ชั่วถ้าเกิดอาจารย์ธรรมวลีแก่ตัวลงไปแล้วสมมุติว่าแก่นะคะบางทีอาจจะตายก่อนแก่หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่แน่นอนนะเรื่องความตายสมมุติว่าแก่แล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ทําใจพร้อมมาไว้แล้วว่าถ้าไม่มีคนดูแลก็อยู่แบบไม่มีคนดูแลจะไม่เสียใจจะไม่น้อยใจอะไรทั้งนั้นถ้าสมมุติต้องจมอยู่กับขอโทษนะคะ
กองอุจจาระกองปัสสาวะแล้วไม่มีคนดูแลเราเราก็ต้องยอมรับความจริงก็ในเมื่อเราไม่มีบารมีอ่ะเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นไอ้ทุดงที่ฝึกมาค่ะข้ออยู่ในสถานที่ที่ท่านจัดไว้ให้เป็นวัดเนี่ยมันเป็นการฝึกเรื่องพวกนี้ฝึกที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเบื้องต้นพอฝึกยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเบื้องต้นเนี่ยมันทำให้ชีวิตรู้สึกดีขึ้นค่ะไปที่ไหนมันรู้สึกง่ายสบายไม่เป็นภาระของคนอื่นเฮ้ยฉันต้องนอนแบบนี้นะฉันต้องกินแบบนี้นะฉันอย่างนี้ไม่ได้ฉันอย่างนั้นไม่ได้ฉันอะไรไม่เป็นไม่เคยเป็นนิสัยนี้เลยทั้งที่แม่เองเนี่ยแม่ก็น่าจะฟังอยู่ตอนเนี้ยแม่เองเคยบ่นอยู่คำหนึ่งว่าอาจารย์ดุสิตแม่ค่ะแม่บ่นไม่เคยเลี้ยงให้เป็นแบบนี้เลยนะง่ายเกินไปหรือเปล่าไม่เคยเลี้ยงให้เป็นแบบกินก็ง่ายเกินไปหรือเปล่าไม่เคยเลี้ยงให้กินง่ายขนาดนี้เลยนะแกพยายามให้เรายากอะเอาแม่มานินทานิดนึงกินต้องแบบนี้นอนมันต้องแบบนี้ทำไมมันง่ายเกินไปหรือเปล่าได้ยังไงก็ได้ชอบข้อนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาที่อาวาสมัชริยะไอ้เจ้าตัวอาวาสมัชริยะเนี่ยมันคือความที่หวงที่หวงสถานที่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะคะอ๋อเหมือนกันเลยท่านคุณยายฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันคือพอเราหวงสถานที่ของเราปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดความโกรธโกรธเกลียดแล้วบางทีเนี่ยมองอยู่ภายนอกเนี่ยไอ้เจ้าตัวมัจฉริยะเนี่ยมันเหมือนกับกิเลสที่มันเติบโตแล้วมันจะแสดงออกมาเป็นท่าทางที่ไม่น่ารักถ้ามันเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันอาจจะเป็นโรคที่น่ารังเกียจมันจะเหมือนกับขี้กากเหมือนกับขี้เกื้อนเหมือนกับฝีดาษโรคติดต่อที่คนไม่ชอบอ่ะใครได้มีเชื้อกิเลสตัวนี้อยู่ในใจแล้วกิเลสตัวนี้มันเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำคนที่เป็นขี้กากขี้เกื้อนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าขี้กากขี้เกื้อนก็คืออยู่กับตัวเรามันก็ขันเขาไม่ได้รังเกียจตัวเขาเองนะคะเขาก็ไม่รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันน่ารังเกียจแต่คนอื่นที่เขาอยู่กับคนที่เป็นขี้กากขี้เกื้อนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาหยิบนี่ของเรามานั่งตรงนี้ของเราต้องเช็ดก่อนอะไรก่อนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละค่ะพอมันเข้าสู่ใจของเราแล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยมันไม่ได้รับการพัฒนามันก็แสดงอาการออกมาคนที่เขามองเห็นเนี่ยเขาก็รังเกียจแต่เราไม่รังเกียจเราคุ้นไงเราคุ้นกับกากับเกลื่อนของเราเราก็ไม่รังเกียจเราก็เกาไปคันสนุกสนานใช่ไหมอาจารย์ดุสิตสนุกสนานไปกับอาการขี้กากขี้เกลื่อนของเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ไอ้ความตนีไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วคะตอนนี้ไอ้ความตนีเนี่ยหรือมัจฉริยะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะอาวาสมันมีตั้งแต่กุลมัจฉริยะคือความตนีในตระกูลนะคะความตนีในตระกูลความตนีในตระกูลก็คืออย่างเช่นพวกเราเนี่ยเราอยู่วัดผู้จวงคนอื่นจะเข้ามาเป็นเด็กวัดผู้จวงเฮ้ยไม่ให้เป็นฉันพวกฉันเซ็ตของฉันไปแล้วคนอื่นจะเข้ามาดีเข้ามาเด่นเข้ามาดังอยู่ในทีมของฉันไม่ได้ฉันเซ็ตฉันไปหมดแล้วอันนี้แหละค่ะนะคะคือตนีความตนีตระกูลตนีกลุ่มตนีพวกพ้องตัวเองอยู่แล้วห้ามคนอื่นเข้ามาเด่นเข้ามาดังเข้ามามีบทบาทไม่ได้โอ้โหเวลาหมดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยคุยต่อเรามาดูเส้นทางของกิเลสกันว่าเส้นทางพวกเนี้ยเราไม่เคยรู้เลยว่าเรามีกิเลสเราไม่เคยรู้เลยค่ะเราไม่เรียกมันว่ากิเลสเราคิดว่ามันเป็นตัวเราเฉยๆแต่ความจริงแล้วมันสามารถพัฒนาตัวเองออกไปได้อีกเยอะซะจนสร้างให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นรวมไปถึงภพภูมิต่อไปของเราเนี่ยก็จะเดือดร้อนด้วยอาจจะไปเกิดเป็นเปรตอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวค่ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แจ้งเวลามาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2
ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ